พบกับผมโตชโนต่อครับช่วงที่2ของทันและแบกชุดสุดขีดที่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์เมืองสี่แควหรือนครสวรรค์มีชื่อหนึ่งว่าปากน้ำโพปากน้ำโพมีชื่อหนึ่งว่าปากน้ำโผล่ครับผมก็ตรงนี้นะครับปากน้ำโผล่เพราะว่าด้านนี้ครับที่อยู่กับภาษาฝั่งเนี้ยจะเป็นแม่น้ำปิงแล้วพอไปฝั่งนั้นที่ใกล้ๆกับฝั่งนู้นฝั่งนู้นที่จะเป็นศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์กับศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับถ้าย้อนไปทางนั้นด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแม่น้ำน่านครับผมตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าที่รอเรือขึ้นไปเพื่อไปถ่ายรูปตรงภาษาลนะครับหรือว่าจะไปศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ได้นะครับแล้วก็มีเรือด้วยนะครับถ้าหลุดไปทางนั้นก็แน่นอนครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมเห็นเป็นภูเขาด้วยนะเห็นภูเขาด้วยนะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับถ้ามีเวลาก็แวะมากันได้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ผมต้องรีบไปที่อื่นแล้วนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงหน้าพบกับผมต่อจะเป็นสถานที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับช่วงนี้ไปก่อนสักครู่นึงครับ